สนุกกับเกมท้ายบทตอนที่หนึ่งความเติมตอนที่แล้วคุณพ่อได้ไปพักที่บ้านของเด็กชาวพื้นเมืองเพื่อเก็บแรงตามหาศิลาต่อไปส่วนคุณแม่ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านและยังเป็นห่วงพลอยและคุณพ่อมากส่วนน้องพลอยก็สามารถหาศิลามาได้จนครบปีศาจจะยอมให้พลอยผ่านทะลุมิติมาได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเชิญติดตามชมได้เลยครับ ทอยวิ่งหนีเร็ววายนี่มันตัวอะไรกันคะนี่ก็พวกปีศาจที่อยากจะครอบครองศิลานักปร,ราชญ์นะสิเ <cc ion ic RPG> จ้าปีศาจที่เฝ้าโอ <terminology> <c oughs> เอซิสโกหกเราเหรอนี่ฮ่าฮ่าเจ้าเด็กน้อยเจ้ายังหาศิลาให้ข้าไม่ครบเลยข้าจะปล่อยเจ้าไปได้ยังไงกันเจ <c oughs> <c oughs> ้าจงไปเอาศิลานักปร,ราชญ <see> ์ด้วยการใส่ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตตรงป้ายแผ่นหินนั้นซะ แล้วข้าถึงจะปล่อยเจ้าไปพี่แมืงปองน้องพลอยทั้งน้องพลอยและพี่เมืงปองถูกพากลับมายังโอเอซิสที่เจ้าปีศาจดูแลอยู่เจ้าเมืงปองและพลอยเจ้าทั้งสองเยี่ยมมากที่สามารถหาศิรานักป่ามาให้ข้าได้เอ้านี่ประตูมิติพาไปหาพ่อและแม่เจ้าตามสัญญาโอ้โหเมืองอะไรกันเนี่ยพลอย คุณแม่ในที่สุดคุณแม่และพลอยก็ได้พบกันแล้วนะครับน้องๆเอแล้วคุณพ่อจะเป็นอย่างไรบ้างนะน้องๆอ,อย่าลืมเอาใจช่วยและติดตามคาบสนุกกับเกมท้ายบทได้ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ